หลวงพ่อเคยมาหลายครั้งหลายหนเขาจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ทุกคนทุกแห่งเขาไปหรอกหลวงพ่อนาทีจะไปเที่ยวได้คำไม่เคยนะอยู่อย่างเดียวนี่แหละวันนี้เคยไปสองสามวันที่ผ่านมาในเทศหลายเรื่องเมื่อวานในเทศเรื่องพระเจ้าของเราสมัยตอนที่พระองค์เป็นคารวาสการออกบวชออกวิธีไหนจนออกบวชแล้วไปภาวนาปฏิบัติอย่างไรอยู่ที่ไหนกับใครประเทศไปแล้วจนถึงวันตรัสรู้เมื่อวานณฐานที่แห่งนี้การตรัสรู้กันอย่างไรถ้าคนที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็เทศเรื่องนี้ก็เอาเทปที่เมื่อวานเทศไปแล้วไปฟังดูในความแตกต่างกันที่ได้พอเทศไปฟังแต่บางสิ่งบางเรื่องมันจะไม่เป็นไปตามตำราที่เราพูดที่เราอ่านที่เราเข้าใจหลายคนจะเข้าใจว่าหลวงพ่อโทนเทศนั่นถูกตามตำราเขาจำรับแต่ตำราของหลวงพ่อโทนเอาไว้ไม่พูดแต่หลวงพ่อเทศไปนั่นน่ะไม่ได้เอาเหตุผลเข้าวัดกันเหตุผลในตำราเหตุผลตามที่หลวงพ่อโทนเทศให้ฟังความแตกต่างเป็นยังไงบ้างอันนี้แหละโรงพยาบาลนครเทศเรื่องโรงแก้วรถตัดสรู้ท่าที่ส่วนโพส่วนนี้แห่งนี้ ในตำราที่พูดว่าปฐมยามมัชฌิมยามปฐมยามนั้น ยามที่หนึ่งบุพเพในบริษัทรู้ตติยานเกิดขึ้นสามารถจะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตชาติที่ผ่านมาเคยเกิดเป็นอะไรเป็นคนขอทานทำผ้าอนาถาเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่ พ่ออธิบายไปแล้วอันที่สองว่าเป็นรูปปัจจัยญาณ เป็นญาณที่รู้จักจิตวิญญาณของสัตว์ที่ตายไปแล้วว่าไปเกิดที่นู่นที่นี่เมื่อไปเกิดที่นั่นแล้วเนี่ยเมื่อหมดจากที่นั่นแล้วไปเกิดที่ไหนต่อนั่นก็เนี่ยญาณอย่างรู้ญาณทั้งสองญาณที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยต้องพ่อพูดไม่ชัดเจนว่าเนี่ยว่า ไม่จริงบอกว่าไม่จริงก็แล้วกันตำรานะครับตำราการพูดมาอย่างนี้ต้องพ่อไม่ยอมรับข้อขาดเหตุผลเพราะอะไรจะขาดเหตุผลเพราะคืนนี้เป็นคืนที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมจึงไม่ควรที่เอายานทั้งสองยานที่ว่ามาเนี่ยมาประรวมเข้าใส่กันเอาไว้ควรจะเกิดความสับสน ให้เราตั้งหลักดูให้ดีว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเราที่พระองค์เราเนี่ยปูราชยาคาไว้แล้วพระองค์ประทับนั่งเมื่อนั่งลงไปแล้วพระองค์ยังมีคำสำทับแน่นลงไปว่าข้าพระเจ้าจะนั่งณที่แห่งนี้จนวันตัดจนเวลาตัดสรู้ถ้าไม่ตัดสรู้ในคืนนี้เนี่ยขณะนี้เนื้อหนังมังสังจะเหี่ยวแห้งผุพังไปจนก็ตามข้าพระเจ้าจะไม่ลุกออกจากที่นี่เป็นเด็ดขาดนี่เป็นคำสำทับที่พระพุทธเจ้าที่นั่งประทับบนยะคาแล้วมีอธิษฐานจิตอย่างนี้ทำไมจึงอธิษฐานจิตอย่างนี้นั่นคือพระองค์เจ้าเรานะมียานตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโลกุตระ เป็นยานที่จะตัดรูปเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาสวัคคยญาณยานตัวนี้ให้เพิ่มเติมว่าที่ตำราเขาแปลเอาไว้ รู้จักทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไปนี่ในตำราที่แปลเอาไว้แต่แล้วพอการแปลมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมรับเช่นเดียวกันคือขาดเหตุผลเหตุผลที่ว่ารู้จักทำให้อาสวะสิ้นไปสิ้นไปมันไม่ใช่ในคืนเนี้ยเมื่อยานตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะไม่มียานสิ่งใดจะให้ทำอีกแล้วไม่มีความเพียรอื่นใดจะให้ทำอีกแล้วคือหมดภาระหน้าที่กันกับความเพียรต่างๆกับการทำต่างๆมาทั้งหมดนั้นโอ้ได้ทำมา
ทั้งหมดแล้วเรื่องฤทธานุภาพจักขุญาณโสตญาณจิตวิริยญาณมโนวิทยาอิทธิวิทยานั่นเองโอเคในวาสนาที่อุติญาณทุกประการญาณทั้งหมดที่ว่ามานี้พระองค์เจ้าได้ผ่านมาทั้งหมดแล้วเห็นนักโลมจะมานั่งณที่แห่งนี้ประทับนั่งที่แห่งนี้ยังมีญาณเดียวโดดๆเกิดขึ้นเรียกว่าอาสวัคคายญาณญาณตัวนี้ถ้าแปลตรงๆให้ชัดๆออกไปว่ารู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปนี่ญาณตัวนี้ตกแปลอย่างนี้เป็นญาณที่ว่ารู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปเท่านั้นทีนี้จึงอยู่ที่นี่ถึงจะสิ้นไปเวลาไหนนาทีไหนพระองค์จะไม่กำหนดตัวนั้นแต่ก็รู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปพระองค์จึงกล้าสำทับในขนาดนี้พระองค์เราเคยนั่งหลายที่หลายแห่งทำไมพระองค์เจ้าเราไม่เคยกล่าวสำทับอธิษฐานสำทับอย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะความมั่นใจยังไม่มีในสมัยนั้นที่ผ่านมาแต่นาทีสุดท้ายคือวันนี้ขณะนี้พระองค์จะมีความมั่นใจแล้วว่าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 100% แล้วจึงรู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปชั่วขณะนี้มันคือญาณมันจะเป็นอย่างนั้นอีกรู้ว่าแท้จริงอาสวะสิ้นแล้วล่ะแต่มารู้อีกครั้งว่าจะสิ้นไปนี่เองคือญาณตัวนี้เรียกว่าอาสวะขยายญาณตัวนี้หลวงพ่อจะขอพูดสามครั้งไปอีกครั้งที่สองว่า เป็นญาณที่เกิดขึ้นสามบุคคลด้วยกันหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระเจ้าพระพุทธเจ้าสามพระอรหันต์สาวกอาสวะขยายญาณจึงมีคนสามจำพวกเท่านี้บรรดาภูมิธรรมขั้นอื่นไม่มีเป็นภูมิธรรมพระอนาคามีสกิทาคาพระโสดาบันเนี่ยไม่มียานตัวนี้ขณะยานตัวนี้จะเป็นยานที่ผูกขาดสำหรับผู้เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเองแต่ในคืนนี้จึงไม่มียานอื่นมาปะปนกับอาสวะขยายญาณตัวนี้เลยในหนังสือเขียนเอาไว้มันปะปนกันอยู่งานทั้งสองนั้นก็จะปฏิเสธว่าหลวงพ่อไม่ยอมรับส่วนนี้หลวงพ่อรู้เข้าใจทีนี้บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อทุกองค์ทุกท่านมีญาณตัวนี้เกิดขึ้นแล้วมีการอธิษฐานสำทับเหมือนพระองค์เจ้าหรือไม่อาจจะมีบางท่านพระองค์อาจจะมีหรือจะไม่มีก็ไม่เป็นไรเมื่อญาณตัวนี้เกิดขึ้นแล้วอีกไม่นานจะรีบประกาศจิตก็ต้องบรรลุธรรมมีบรรดาอรหันต์ต้องใช้ศัพท์ว่าบรรลุธรรมถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะให้ที่ศัพท์ว่าตัดสรู้ถ้าสาวกให้ว่าบรรลุเนี่ยเป็นอย่างนั้นบรรลุธรรมเนี่ยมันกินความอยู่ของพระสาวกว่าบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันบรรลุธรรมในขั้นพระสกิทาคามีบรรลุธรรมในขั้นพระอนาคามีนี่ก็หรือบรรลุธรรมในภูมิธรรมของพระอรหันต์เนี่ยบรรลุธรรมในกินความของพระสาวกทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยคำขาดจังหวัดตัดสรู้มีความต่างกันเป็นศัพท์ที่สูงเด่นนะว่าตัดสรู้แต่บรรดาผู้เป็นพระอรหันต์ไม่ควรที่จะเอาคำที่ว่าตัดสรู้นี่มาแพร่เข้าเพราะคนละอย่างนะเหมือนคนเราธรรมดาไม่ได้กินข้าวกินปลาแต่ละครั้งแต่ละเวลาไม่สมควรจะว่าเราขณะนี้กำลังเสวยอยู่ไม่ควรพูดอย่างนั้นเพราะคำว่าเสวยเนี่ยเป็นศัพท์ของพระราชา